งั้นเดี๋ยวผู้กองจอนครับเดี๋ยวผมไปทำหน้าที่ตามหาจอนจัดก่อนครับเอ้ยจอนจัดโอ๊ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยขาพิการอาหารเป็นพิษเรียกหมอหน่อยมีรถมาจอดขวางทางครับไม่มีรถมาจอดขวางทางเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยอ้าวอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับไฟแรงมากโอ้ยนี่ไฟลามไปถึงนู่นเลยครับเนี่ยแล้วเพลิง8คนติดอยู่ข้างในนั่นน่ะฮะนักดับเพลิงติดอยู่ในไหนครับในเพลิงนะในเพลิงนี่แหละนักดับเพลิงติดอยู่ในเพลิงไฟลามออกมาแล้วโอ้ยเป็นครั้งแรกเลยนักดับเพลิงไหวอยู่นักดับเพลิงไหวไหมเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้รู้แล้วว่าไฟไหม้ดับไปก่อนตรงนี้ไฟดับแล้วเรียงคนออกมาระเบียงผู้บาดเจ็บออกมาเลยครับออกมาก่อนเอ้ยไฟไหม้จากข้างล่างเอ้ยไฟไหม้จากข้างล่างเอ้ยไฟไหม้จากข้างล่างไฟไหม้จากไฟไหม้จากข้างล่างเหมืองครับขอคนหน่อยครับไฟไหม้จากข้างล่างเหมืองครับค่อยๆนะครับค่อยๆออกไปครับโชกุนออกไปประชาชนออกไปออกไปก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาครับอย่าเพิ่งเข้ามาครับประชาชนอย่าเพิ่งเข้ามาไฟมาครับไฟมาทางนู้นโอ้ไฟอะไรวะเนี่ยตอนนั้นไฟไหม้ครับออกไม่ได้ครับผู้กองไฟไหม้ถึงฝั่งนู้นครับต้องให้คนขึ้นข้างบนครับผู้กองทุกคนขึ้นข้างบนประชาชนขึ้นข้างบนก่อนไอ้อยู่ไฟลุกว่ะโอ้ยขึ้นข้างบนก่อนไฟไหม้ใหญ่ละผู้กองครับเอายังไงครับหมอก็ตายกันหมดเลยครับอย่างเยอะทำไมตานี้เราไม่เป็นนักดับเพลิงวะเนี่ยป่านนี้รวยแล้วเนี่ยโอ้ดูดิโอ้พวกเขาทำงานโอ้ดูดิโอ้ร่วมมือกันโอ้อย่างเท่ภาพประทับใจโอ้โหปรบมือโอ้ขอบคุณมากครับอะไรนะครับผู้กองวิ่งแข่งผมเปล่าผู้กองจะท้าวิ่งแข่งขอแป๊บนึงขอพลังงานผมเต็มร้อยก่อนเดี๋ยวให้เด็กนี่หนูไอ้เจ้าหนูชื่ออะไรเต้าหู้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูเป็นพยานนะเดี๋ยวฉันกับผู้กองเนี่ยจะวิ่งแข่งกันไปกลับตรงนี้นะผู้กองไม่ไปถึงโรงพยาบาลแหละได้มาเต็มพร้อมมาไอ้หนูเต้าหู้นับดิเต้าหู้นับเอาแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาเลยเอ้ยผู้กองมันแล้วผมหมดผู้กองเฮ้ยทำไมอ่อนแอเนี่ยผู้กองเห็นกระเป๋าผมไหมเนี่ยเห็นกระเป๋าผมไหมเนี่ยผมแบกอิฐแบกปูนมาเนี่ยมาเช็คที่สถานที่พนันนะฮะไม่มีใครกลับสวัสดีครับผมจับถึงพรีเซนต์ของวัตถุบางอย่างได้ล่องหนไม่มีตอนเช้าประธานโทษนี่เล่นมาตลอดนี่หลายพาร์ทนี่เช้าไม่มีเลยใช่ไหมไฟนี่ใครเป็นไอเดียใครไฟนี่ไอเดียคุณใช่ไหมไอเดียหลวงพ่อหลวงพ่ออีบ้าเลยแล้วในส่วนของในเรื่องของมาเฟียเนี่ยคุณมีส่วนรู้ยังไงบ้างผมขอทานหน่วย MIB หน่อยเป็นผีผมเป็นหมอปลาผมไม่รู้ที่นี่มีผีสิงไหมมีสิครับคุณตำรวจวิลเลียมครับผมมามอบตัวเผื่อเอาขวานสับเกลียดในพิษตูขลองจ้าเอาขวานไปสับเกลียดในพิษตูลองจ้าเอาไงดีครับผู้กองปล่อยเข้าไปแต่พิษตูเขารักษาตัวได้เขาแข็งแรงครับพิษตูโอ้โหอย่างเท่คุณไมคี้โรเบิร์ตครับมีไก่ย่างปกติคุณขายไก่ไหมครับพูดทั่วครับพูดทั่วผมขายไก่ทำไมนี้ผมค่ะแซนด์วิชติดยาพิษงั้นแสดงว่าโทษของโทษคุณคือทหารองครักษ์ผมจำไม่ได้แล้วมันโอเคมากเอ้าเอ้าไอ้บ้าเอ้ยท่านวิลลี่ครับถือแซกมาทำอะไรครับเนี่ย
คุณเสกถ้างั้นก่อนที่ผมจะออกการเดี๋ยวผมไปทำคดีคุณให้ไหมจักรยานหายผมจอดไว้ล่าสุดคือตรงสวนสาธารณะทำคดีจักรยานที่หายไปจอดไว้แถวนี้ครับคุณบูมช็อตครับพบเห็นจักรยานสีเขียวไหมครับมาสอบถามครับล่าสุดผมอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ครับครับครับมีคนโดนยิงผู้กองไม่ได้เอารถมาต้องวิ่งเข้าไปเอ้ยซ้อนได้ไหมขออนุญาตเดี๋ยวออกขออนุญาตนี่คือเจ้าหน้าที่ขอใช้ออกก่อนเจ้าหน้าที่ขอใช้ออกไปไปขับยากทำไมมันขับยากอย่างนี้ท่านรองผบ.ผมกำลังจะไปที่เกิดเหตุครับท่านรองผบ.ผมมาแล้วไหนครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีแล้วไม่มีอะไรครับผมไอ้นี่เฉยผมแค่โดนยิงตายแล้วผมก็โดนหมายจับอ่ะคุณเสกคดีของไอ้คดีจักรยานก็ถือว่าไม่มีอะไรนะก็ถือว่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขอเช็คบัญชีกันครับเดี๋ยวผมเช็คเสมียงกันว่าผมเลื่อนขั้นได้ยังเช็คยังทำผลงานที่ต้องการในเริ่มยศไม่ได้ตามเป้าเอาจับกุมผู้ต้องหา2ครั้งเอาผมยังไม่ได้จับเหรอใบสั่งโอ้โหเปลี่ยนกะออกกะชุดลำลองโอเคแท็กซี่ครับเดี๋ยวไปร้านขายเสื้อครับเปลี่ยนชุดก่อนทำงานใหม่เปลี่ยนชุดแล้วมีตังค์เท่าไหร่เนี่ย 3,400 4,800 5,000 3,400 เน็กไทตังค์ไม่พอลุงขอตังค์หน่อยครับลุงไหนครับลุงอ่ะครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยกมาขึ้นลุงขอโทษผมไม่มีอะไรครับไอ้หนูเองปนบิดโคแล้วฉันคือตำรวจถอดหน้ากากลุงคือหน้าผมก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องถอดหน้ากากเอาละโดนจนป้นลุงจำหน้าผมได้ใช่ไหมครับผมคือเพื่อนลุงไม่รู้จักจ่าเฉยเออทำไม่ดีครับคนจะได้ยินหลวงไอ้บ้าผมไม่ใช่ไอ้นุ่นตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยและอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์